นี้ที่สีเขาจะมีตัวเลขแต่ที่มันต้องทำแบบเกิดเพื่อนใหม่ที่มีความที่สายได้ใช้ในแบบของสื่อที่เราเจอแบบเป็นตัวและจะต่อเพื่อนในแบบที่ใหญ่ใหญ่และเป็นตัวเพื่อนที่ก้อนแล้วก็ต่อมาในตอนนี้เนี่ยหัวหนึ่งคนที่ใช้สื่อบล็อกทั้งหมดตลอดเลยจะทำได้ถ้าจะบอกที่จุดยาวที่จะเกิดที่จะคุณเพื่อนจะมีการใช้ที่จริงจังและที่จะเลยจะใช้ของเราในเรื่องบางสิ่งบางอย่างเช่นว่าจะขึ้นต้นที่หนึ่งก็จะมีคุณเพื่อนใช้ได้ที่หนึ่งว่าจะมีเพื่อนใช้ได้ก็จะมีการเปลี่ยนที่จะสิ่งใหม่ของที่จริงจังThank you.
นี่คือครั้งแรกในประเทศไทยนะครับกับการออดิชั่นของ KNS The Idol ของ Miss Grand กรุงเทพมหานครและสระบุรีนั่นเองครับขอบคุณพี่ฟีนและพี่แบงค์ด้วยนะครับมาที่ควีนของเรากันบ้างสวัสดีครับพี่ฟ้าครับสวัสดีค่ะขอเสียงแฟนคลับพี่ฟ้าหน่อยเร็วให้เวลากี๊ดให้เวลากี๊ดกี๊ดขนาดนี้เนี่ยเอาสักกี่คำถามดีครับ10คำถามพี่ฟ้าบอกว่าขอสัก2แล้วกันนะคำถามแรกเลยครับวันนี้มาในลุคอะไรครับเป็นดอกไม้ค่ะก็อยากจะให้มีความสดใสอะไรเงี้ยแล้วเราก็มาในทีมแบ็คพิงค์แต่ว่าอาจจะมาในเขาเรียกว่าโซโล่เดี่ยวของจีซูค่ะโซโล่เดี่ยวแบบนี้เนี่ยเรามีนัดกันใช่ไหมครับ20ใช่ไหมใครลงคิวแล้วบ้างขอเสียงหน่อยอย่าลืมเรามีนัดกันวันที่20สิงหาคมนี้เนาะใช่ค่ะก็คอนเสิร์ตอิงฟ้ามหาชน2ค่ะฝากไว้ด้วยละกันใกล้ถึงแล้วค่ะวันนี้มาในคอนเซปต์ดอกไม้ใครอยากเป็นผีเสื้อบ้างครับยกมือกันเป็นแถบเลยด้านหลังนะแต่ไม่กล้ากรี๊ดกลัวกล้องสั่นเมื่อกี้พี่ฟ้าครับค่ะสวนออกมาออกไลฟ์เลยซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะเป็นการแนะนำน้องๆครับอยากให้พี่ฟ้าแนะนำอะไรนิดนึงละกันว่าวันนี้เนี่ยทั้ง2จังหวัดเลยเมื่อกี้เนี่ยแนะนำไปแล้วอยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมให้กับน้องๆทั้ง2จังหวัดครับคือวันนี้เนี่ยอยากจะบอกน้องๆว่าเราไม่ได้หาความเป็นนางงามเดียวแต่ละว่าเราหาความเป็นสตาร์ความเป็นสตาร์เนี่ยจริงๆแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องอย่าไปน้อยใจว่าเราอาจจะแบบเฮ้ยอาจจะสูงไม่เท่าเพื่อนหุ่นดีไม่เท่าเพื่อนหรือว่าผิวไม่อะไรอย่างเงี้ยคืออย่าไปตอนนี้ให้ตัดเรื่องของรูปร่างใดๆออกไปก่อนแล้วก็อยากให้น้องๆคอนเซนเทรตกับความมั่นใจที่อยู่ข้างในเราถึงมีรอบแรกให้เพราะว่าเราอยากจะรู้ว่าอินเนอร์ในการเดินออกมาความมั่นใจถ้าคนมันมั่นใจมันจะทะลุแมสทะลุหน้ากากออกมาเลยซึ่งเราก็เห็นอยู่ไม่กี่คนแต่ว่าก็เข้าใจได้ว่าอาจจะตื่นเต้นแล้วก็อาจจะเป็นการเดินที่แบบกรรมการนั่งอยู่ได้นะจับจ้องอาจจะทำให้น้องๆแบบว่าตื่นเต้นทำให้ขาสั่นบ้างหรือว่าพื้นไม่แข็งแรงบ้างก็ขอให้ทำให้เต็มที่ในรอบต่อไปแล้วก็ใครที่ได้แบ็คเอาท์ไปก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าคนที่ได้คะแนนดีไปในรอบแรกอาจจะพลาดในรอบ2ก็ได้เพราะฉะนั้นยังมีอีก3รอบให้แก้ตัวนะคะก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็ใช้ทุกวินาทีที่ออนสเตจให้เต็มที่ที่สุดจะได้ไม่เสียดายพอค่ะขอบคุณพี่ฟ้าด้วยนะครับและนี่เป็นคำแนะนำที่ดีมากๆนะเพราะอย่างที่บอกไปนะครับว่าไม่ใช่มีคะแนนแค่รอบนี้รอบเดียวมีถึง4รอบด้วยกันและยังมีรอบสุดท้ายในรอบของ Final Battle ด้วยซึ่งวันนี้เนี่ยใครที่บอกว่ารอบแรกทำไม่ดีอาจจะติดตื้อในรอบที่2และรอบที่3ต่อไปได้ไม่ว่าจะเป็น Sharp Battle หรือ Sharp Skill แล้วก็มีรอบต่อๆไปด้วยเนาะขอบคุณพี่ฟ้าด้วยนะครับ
และสำหรับใครนะครับที่รับชมผ่านทางไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับผ่านทางเพจ Miss Grand กรุงเทพมหานครและ Miss Grand สระบุรี2024นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกๆหมายเลขด้วยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยใครจะได้ทราบผลกันแล้วว่าใครจะเป็นผู้ชนะในรอบแรกกับ BB Battle นะครับเดี๋ยวหลังจากพักชมสิ่งน่าสนใจสักครู่เดียวจะได้ทราบกันแล้วว่าใครเป็นผู้ชนะในรอบ BB Battle อย่าลืมนะใครเป็นทีมไหนนะครับว่าจะเป็นทีมกรุงเทพมหานคร KTM พิมพ์เข้ามาเลยกด1ครับใครเป็นทีมสระบุรีนะครับSBR กด2ให้กำลังใจน้องๆหมายเลขไหนพิมพ์เข้ามาได้เลยแล้วเดี๋ยวสักครู่เดียวกลับมาพบกันกับการประกวดรอบออดิชั่น Miss Grand กรุงเทพมหานครสระบุรี2024ครับตา20วินาทีถูกต้องลดเป็น20วินาทีพอเพราะว่าคำถามเราสั้นนิดเดียวเวลาจะเริ่มจับจากที่คำถามจบลงนะคะคำถามที่1สำหรับ KTM 01มีชายคนหนึ่งเดินไปทางที่ทะเลแดงซึ่งทะเลแห่งนี้ถ้าโยนของลงไปของนั้นจะเปลี่ยนไปเขาจึงโยนรองเท้าสีเขียวลงไปถามว่ารองเท้าจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรเริ่มค่ะสีหายไปใสสีอันนี้เปลี่ยนเป็นสีหายไปใสสีค่ะโอเคและนี่คือคำตอบของ KTM 1ค่ะสีหายไปใสสีสีหลีไปใสไหลสีไปไปใสโป๋ยค่ะโอเคเป็นคำถามที่ฟังจบแล้วก็เอ๊ะนิดหนึ่งฟังนะฉันชอบไม่ต้องคิดอะไรเยอะบอกแล้วไม่ต้องคิดอะไรกรรมการมีอะไรทักท้วงไหมคะเดี๋ยวนะต้องบอกก่อนว่าคำถามเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบตายตัวไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะวัดไหวพริบไม่ใช่แค่ผู้เข้าประกวดกรรมการและผู้ชมด้วยถ้าเราเผลอพอกันเราโอเคเป็นกำลังใจให้ค่ะขอให้ตอบมั่นใจแล้วก็ใช้เวลาให้คุ้มค่ะใช่ค่ะชาร์ลอตมีอะไรจะแนะนำผู้เข้าประกวดในรอบนี้หรือเปล่าคะดูเหรอคะใช่โอเคดับไมค์ชาร์ลอตเลยค่ะมีไหมคะเมื่อกี้เขาถามว่าอะไรตอบว่าอะไรอยู่ยังเขาบอกว่าสีหายไปไหนอะไรนะคะแต่ถ้าผวนคือแต่ห้ามผวนใช่ไหมโอเคถ้างั้นหนูเข้าใจโอเคค่ะผู้เข้าประกวดและคณะกรรมการนะคะตอนนี้สินเสมอกันค่ะโอเคเมื่อกี้ทางฝั่งกรุงเทพไปบ้างแล้วทีนี้มาทางฝั่งสระบุรีกันบ้างนะคะขอเชิญ SBR 01ค่ะฉันชอบรอบนี้อ่ะตอนนี้ประกวดไม่เห็นมีคำถามแบบนี้บ้างเลยไม่มีคำถามยาวมากเหรอใช่เป็นเหตุเป็นผลได้ค่ะเรามาเริ่มกันที่คำถามนี้นะคะสำหรับ SBR 01นั่นเองคำถามมีอยู่ว่ามีคน100คนยืนบนหน้าผาอยากรู้ว่าคนที่เท่าไหร่จะตกหน้าผาตายคนที่9ค่ะเพราะว่าคนที่9เขาก้าวกระโดดลงไปค่ะว้าวฟังนะเป็นคำตอบที่ครองใจตรงนี้ทุกคนเลยค่ะและเป็นคำตอบที่ในเฉลยเขียนว่าคนที่9สิในระบบไม่มีเฉลยไงคะฉันแอบเหี้ยพูดได้ยังเห็นไปเลยค่ะน้องเขาเห็นคำถามหมดแล้วเนี่ยตอนนี้เธอแอบดูหรือเปล่าเมื่อกี้ตอนที่ฉันไปนั่งกับเธอ ตอนนี้นะคะขอเชิญนะคะฝั่งกรุงเทพมหานครนะคะ KTM 02และ SBR 02ค่ะฮัลโหลมาพร้อมกันเลยขอโทษนะคะแล้วหนูต้องให้คะแนนยังไงคะเนี่ย แล้วแต่ใจกรรมการเลย ยังไงพี่เอ๋ยอันนี้เป็นคำถามของชาร์ลอตอีกทีนึงนะคะคำถามสำหรับ KTM 02ปลาอะไรขี้เกียจเริ่มค่ะปลาอุ๊ยพูดได้ไหมคะ
รือปะวิดีขอคิดก่อนนะจะเอาหลักในสภาหรือว่า7ปีนี้โอ้ย250ยังอยู่เลยไปกันนะเดี๋ยวโดนหมดเวลาพอดีแต่ถือว่าใช้เวลาได้คุ้มค่า20วินาทีคู่แขกเป็นยังไงบ้างคะกับคำตอบของน้องฮัลโหลค่ะสั้นๆแม่ก็ไม่รู้จะให้คะแนนยังไงเหมือนกันนะคะพี่ชาตกลงได้เกมการให้คะแนนหรือยังถ้าข้อเมื่อกี้หนูให้ร้อยเต็มค่ะเราไปกันต่อเลยกติกาก็คือใครทำหน้างงโดนหักคะแนนใช่เป็นเกณฑ์ของคุณอีกฝ่ายมั่นไว้ก่อนนึกไว้ก่อนว่าแบบว่าฉันตอบได้ห้ามทำหน้างงเด็ดขาดได้มั่นใจเป็นการนำเกณฑ์สู่คะแนนของตนเองถูกต้องมาเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อที่ SBR 02ค่ะและคำถามของ SBR 02นะคะมีอยู่ว่าพระบูชารุ่นใดห้ามแขวนอยู่บนคอพร้อมกันพระนางพญากับพระขุนแผนค่ะเดี๋ยวเขาจะปั๊มกันเธอนะคะออกไปทางแนวเล่นของค่ะและรู้ลึกรู้ดีในส่วนนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราตอบเลยนะคะที่ KTM 0 0อะไรนะจ๊ะ3ฉันลืม03จ้าและทางฝั่งสระบุรีค่ะ SBR 03เชิญค่ะ KTM 03เดินไปที่ไมโครโฟนเลยค่ะพร้อมที่ตอบคำถามอันทรงเกียรติอันนี้นะคะตอบมีอยู่ว่ายังไม่ได้ถามนะคะฉันฟังคิวอยู่ค่ะฉันฟังคิวอยู่นะคะไหวพริบดีอันนี้ดีเกินค่ะสมองแจ๋วจริงไม่ให้มีเดทแอร์ KTM 03คะช่วยบอกวิธีการล้างจานอย่างไรไม่ให้มือเปียกหน่อยค่ะกินแล้วก็วางไว้ให้แม่ล้างให้ค่ะเธอเป็นการใช้คนอื่นนะคะแล้วเป็นแม่ของตัวเองค่ะเลิศมากนะคะใช้คนในครอบครัวค่ะอภิชาติบุตรน่ารักมากค่ะและต่อไปนะคะ SBR 03เชิญเลยค่ะคำถามของ SBR 03นะคะทางนี้มาแนวทางทะเลบ้างแล้วคำถามมีอยู่ว่าปลาอะไรคุมทะเลกระเต่าค่ะโอเคปลาเก๋าค่ะปลาเก๋าเพราะเก๋าใครเก๋าก็เข้ามาดีก็คุมนี่ไง KTM 04เชิญเลยค่ะและ SBR 04เชิญค่ะ KTM 04พร้อมแล้วไปที่ไมโครโฟนค่ะคุณอิงฟ้าต้องการอะไรคะให้ผู้เข้าประกวดฮัลโหลค่ะฮัลโหลเปิดไมค์กรรมการไว้เลยก็ได้นะคะให้น้องๆทุกคนตอบใกล้ๆไมค์นะคะเพราะบางทีมันไม่ได้ยินค่ะคำถามนะคะของ KTM 04นะคะมดอะไรว่ายน้ำได้ค่ะมดแดงค่ะพวกมดแดงเผ็ดแล้วก็แซ่บมีปีกเหมือนนางฟ้าค่ะพี่เติร์กว่าไงคะพี่เติร์กว่าไงคะเรื่องนี้ให้ความคิดสร้างสรรค์เต็มร้อยไปเลยลูกอย่าลืมสังเกตนะคะที่บ้านมีปีกไหมมดที่บ้านนะอันนี้กรรมการนะคะไม่ใช่เด็กเล็กนะคะเชิญค่ะครับเหมือนเล่นกับเด็กกับหลานนะคะตรงนี้
และต่อไปนะคะขอเชิญ SBR 04ค่ะและคำถามนะคะมีอยู่ว่าครูอะไรทั้งชีวิตมีปากกาด้ามเดียวครูสมศรีค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าครูสมศรีอยากมีปากกาแท่งเดียวค่ะโอเค make sense เพราะว่าไม่อยากมีปากกาแท่งเดียวในชีวิตของฉันเคยได้ยินแต่คำตอบว่าครูวันเพ็ญมันเปลี่ยนผ่านยุคแล้วสินะฉันต้องทำความเข้าใจใหม่ค่ะขอเชิญ KTM 06ลงมาที่ไมโครโฟนค่ะตอบไม่ตรงกับเฉลยก่อนฉันรีบขอโทษค่ะ KTM 05ไปที่ไมโครโฟนค่ะและ SBR 05เชิญเลยค่ะมีปากกานี่คือไม่ได้รอจดคะแนนนะจดบุ๊กไว้เลย ได้หลายอันแล้วได้หลายอันแล้วคนที่ดูไลฟ์อยู่ก็ถือว่าจดบุ๊กได้นะคะได้แคปชั่นหลายอันละได้แคปชั่นไปลงรูปอันยองอันยองค่ะคำถามของคุณนะคะระฆังชาติใดดีที่สุดค่ะเบลเยียมค่ะยิงฟ้าได้หลายแคปชั่นแล้ว SBR 05เชิญได้เลยค่ะตั้งแต่คำถามแรกจนจะ10คนแล้วยังไม่รู้สักถือว่าสมาธิดีมากค่ะคำถามนี้นะคะสั้นๆง่ายๆค่ะมีอยู่ว่าพระอะไรหาเรื่องตายพระอะไรหาเรื่องตายคำถามยากไปเจอกันใหม่รอบหน้านะคะมั่นใจ50ท้อ50ขอบคุณค่ะยังมีรอบหน้าอยู่ไงยังมีรอบหน้าค่ะขอเชิญ KTM 06ลงมาเลยค่ะและ SBR 06ลงมารอได้เลยค่ะใครส่งเธอมาและนี่คือคำถามของคุณค่ะนัดมีเรียเสกโลโซเบิร์ดธงชัยไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ต่างประเทศแล้วเกิดเครื่องบินตกนัดมีเรียไม่เป็นอะไรแล้วนัดมีเรียจะช่วยใครคะช่วยเบิร์ดธงชัยค่ะเพราะจับมือไว้แล้วไปด้วยกันสมองแข็งไหวพริบก็ดีสมองแข็งแจ๋วปลาปนัวเลยไป SBR สู้เขาปรากฏว่าหนูสวยเขาก็เลยมากอดหนูค่ะขี้เข้ามากอดหนูโอเคเขาเลยมากอดหนูเพราะหนูสวยโอเคคือเล่นมั่นใจจริงไม่เป็นไรมั่นใจไว้ก่อนมั่นใจจริงมั่นใจจริงเธอมากับใบหน้าสวยเก๋ค่ะSBR 09นะคะจึ้งมาละคำถามของเขาอันนี้ได้ยินมาตั้งแต่เด็กเลยโรคอะไรถูกที่สุดโรคระบาดค่ะมีเสียงแว่วๆช่วยตอบด้วยเธอมาแล้วเธอก็ไปนะคะในรอบนี้เธอใช้เวลา1วินาทีค่ะเราให้ถึง20วินาทีด้วยกันต่อไปนะคะ KTM 11ใช่ไหมคะ10ค่ะฉันงงลงรวยลงมวยไปแล้วค่ะขอโทษด้วยค่ะคำถามของ KTM 10นะคะ Snow White ทำไมถึงไม่มีขี้มูกเพราะว่าเขามีคนแคะทั้ง7ค่ะคือขี้มูกขี้ไข่ขนมครกคือมีคนแคะหมดเลยเป็นอย่างนั้นนะคะ SBR 10ไปกันต่อนะคะค
คำถามมีอยู่ว่าชีวิตอะไรเอ่ยวิ่งไปทดเลขไปชีวิตรันทดค่ะตอนนี้ก็รันทดอยู่ค่ะเพราะรัฐบาลชุดเก่าค่ะขอบคุณค่ะทีนี้คำตอบที่อยู่แทรกในยะใช้เวลาอย่างคุ้มค่าผมก็ไม่รู้ไม่ใช่เรื่องของผมเลยเนี่ยว่าแล้วก็ก็ไปนอนก่อนนะครับขอเชิญเลยค่ะ KTM 13นะคะและรอบนี้นะคะเราจะให้ผู้เป็นกรรมการอันทรงเกียรตินะคะไล่ถามมาตั้งแต่ซ้ายไปขวาเลยค่ะเปิดไมค์ด้วยค่ะขอคำถามให้กับนางงามด้วยค่ะอะไรก็ได้โยนไปเลยกรรมการอึ้งกรรมการต้องถามอะไรก็ได้ค่ะปัญหาที่น่ารักคิดตัวเบเบ้คิดตัวตลาลานี่ชื่อเพลงอะไรคะถ้าถามงงก็ตอบงงขอบคุณค่ะกรรมการท่านต่อไปค่ะขอเชิญ SBR 13ค่ะกรรมการท่านต่อไปเตรียมคำถามได้เลยนะคะพี่ฟินก่อนนะคะผู้หญิงกับตู้เย็นมีอะไรที่พิเศษเหมือนกันคะดีค่ะเมื่อผู้ชายเห็นแล้วก็แข็งไปหมดเลยแรงมากก็คืออาจจะเป็นทั้งตับแข็งหรืออะไรคือไม่ได้เลยแหละแปลกได้แต่อย่าฉีกมากค่ะใจไม่ดีแกอย่าฉีกเกินต่อไปนะคะ KTM 14ค่ะคำถามของเธอเริ่มเลยค่ะมาแบงค์นะครับโอเคครับให้ออกซิเจนแก่ฉันฉันจะรอดให้น้ำแก่ฉันฉันจะตายฉันคืออะไรครับฉันคือคนสวยค่ะกรรมการอึ้งเล็กน้อยแต่ความมั่นใจเกินร้อยค่ะและต่อไปขอเชิญ SBR 14ที่ไมค์ได้เลยค่ะสักครู่เหมือนกันนะคะรักเหมือนกันมันอะไรไม่มีขนคะมันอะไรไม่มีขนคงจะเป็นมันน่ารักมากมั้งเหมือนคนถามเลยอ่ะสิ่งนี้นะคะได้คะแนนเป็นพิเศษค่ะไม่มีถูกไม่มีผิดค่ะมีการตอบและมีการเปยนะคะแต่ว่าคำตอบก็คือมันอาจจะยังเด็กอยู่ต่อไปค่ะ KTM 15ค่ะกรรมการเชิญถามได้เลยค่ะขอถามเป็นภาษาไทยนะคะมดอะไรใหญ่กว่ามด X ค่ะมด Y แซดค่ะล่อฉันได้คำถามจากพี่ฟ้าแต่พี่ฟ้าบอกว่าไปได้เลยจ้ะพี่ไม่มีคำถามเนาะอย่างนี้จ้ะขอบคุณคำตอบจากน้องค่ะต่อไปขอเชิญ SBR 14ค่ะ
1515ขออภัยคำถามแรกเป็นคำถามง่ายๆนะคะในการประชุม World Economic เนี่ยนะคะปีที่ผ่านมาแม่อยากทราบค่า GDP กับแผนในการมันไม่ยากไปนะคะอันนั้นเปลี่ยนนะคะโอเคค่ะโอเคในวิกฤตการคาบสมุทรเกาหลีในตอนนี้ดีค่ะคุณแม่นางงามต้องมาตอบคำถามต่อลึกค่ะไม่ได้หรอคะได้ค่ะได้เลยคุณแม่ค่ะถ้าเกิดว่าคุณแม่อยากทราบเนี่ยหนูแนะนำให้คุณแม่เซิร์ชกูเกิลไม่เราก็ต้องอยากรู้ไงว่านางงามเรามีเขาเรียกว่าอะไรโนฮาวตรงนี้หรือเปล่าใช่ไหมคะงานเราเลยเอาง่ายๆเลยแล้วอย่างนั้นเกาะอะไรเห็นฉันวิ่งเกาะอะไรเห็นฉันวิ่งเกาะซิมิลันค่ะอ้าววิ่งแบบพี่ตูนอ้าววิ่งแบบพี่ตูนอ้าววิ่งมีลูกโอเคเธอชอบร้องเพลงและเธอชอบให้คนไปหาคำตอบจาก Google ค่ะต่อไปนะคะ KTN 16ค่ะกรรมการยังอยากถามอยู่ไหมคะยังอยากถามอยู่นะคะถามได้เลยค่ะและนี่คือคำถามค่ะก็นี่นะคะอันหนูขอถามทุกคืนฉันทุกคืนโดนสั่งให้ทำทุกเช้าก็ทำตามสั่งแต่ก็ยังไม่ไหวโดนเธอด่าฉันคืออะไรมนุษย์ที่เรียกว่าอะไรนะคะเมียค่ะถูกต้องเป็นคำตอบที่ถูกต้องเราไม่สามารถเอาอะไรจากรอบนี้ได้เลยค่ะต่อไปเราเชิญ SPR 16ค่ะเขาเรียกว่าสัญชาตญาณการเอาตัวรอดเน้นจอยคำถามนะคะไก่อะไรเอ่ยเป็นฆาตกรค่ะไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งค่ะมาในภาษาไทยเธอได้ภาษาไทยเกรด4ค่ะตั้งแต่ป.1ถึงป.6ค่ะและคนต่อไปนะคะ KTN 17ค่ะเธอจะได้คำถามของใครไปลุ้นกันค่ะอะไรเอ่ยเวลายืนเวลาเรายืนมันห้อยเวลาเราเดินมันแกว่งค่ะตอบได้เลยใช่ไหมคะแต่อย่าฉีดมากค่ะแขนค่ะใจหายขอบคุณค่ะโล่งใจกันทั้งสตูดิโอค่ะต่อไปขอเชิญ SPR 17ค่ะขอเชิญคำถามเลยค่ะนั้นที่ฉันจะถามให้นะคะมีไหมคะเป็นชิ้นส่วนในร่างกายค่ะเป็นเอ็นใช้กับร่างกายคืออะไรบ้างคะร่างกายเอ็นค่ะในร่างกายที่ทำให้คนเรามีความสุขเอ็นโดฟินไงคะสารเอ็นโดฟินทำให้ร่างกายให้คนเรามีความสุขค่ะขอบคุณค่ะเธอเอาตัวรอดได้จากคำถามอันแสนมึนงงค่ะเธอมีไหวพริบค่ะต่อไปนะคะ KTM 21 18นะคะเธอจะได้คำถามของกรรมการท่านเดิมที่มึนงงในเมื่อครั้งคำถามครั้งที่แล้วค่ะจะชอบค่ะใครเหรอคะถามว่าเธอถามไปเมื่อครั้งที่แล้วค่ะเกี่ยงลูกได้ค่ะตั้งแต่กรุงเทพเชียงใหม่นะฮะถ้าขับรถเนี่ยจะเจอกี่โค้งก็แค่สองโค้งนะคะโค้งซ้ายกับโค้งขวาถูกต้องค่ะมีแค่ซ้ายกับขวาต่อไปค่ะขอเชิญ SPR 18ค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะพี่ชาร์ลอตหาคำถามใน Google อยู่ค่ะ
แขกผู้มีเกียรติของเราที่นั่งอยู่ตรงนี้มีใครอยากจะถามอะไรไหมคะขอหนึ่งคำถามค่ะมีไหมคะไก่อะไรน่าสงสารที่สุดคะไก่หยบก็มาใกล้ๆสิคะจริงๆเฉลยมันคือไก่มาได้มั้ยกลับมาได้ไหมคะแล้วเดินกลับด้วยแล้วเธอเดินกลับนะคะแล้วน้องก็เดินกลับมาด้วยและเธอเดินกลับค่ะเธอเชื่อป่ะและน้องเดินกลับมาด้วยและนี่คือ KTM 19ค่ะเชิญคำถามค่ะเหมือนกรรมการเริ่มสนุกค่ะตอนนี้พี่น้อง3คนนะขี่ควายกลับบ้านคนพี่นั่งหัวคนกลางนั่งตรงกลางน้องนั่งตรงข้างท้ายทราบไหมว่าควายหนักตรงไหนมากที่สุดตรงหลังค่ะทำไมคะเพราะว่าแบกหลังค่ะแต่พี่ไม่รู้นะคะเพราะพี่ไม่ใช่ควายด่าหนูแรงมากไหมพี่นี่ทำไมต้องลายพี่ก็ไม่รู้รู้แต่ว่าพี่ไม่เกี่ยวอันนี้นะคะเป็นการต่อล้อต่อเถียงนะคะของกรรมการและผู้เข้าแข่งขันค่ะหน้าเนาะหน้าน้องๆที่รออยู่คนนึงฉันขอมาหน่อยค่ะไปขอเชิญ SPR 19ได้เลยค่ะห้ามทำหน้างงนะคะมีใครอยากถามมั้ยคะยกมือได้นะมีค่ะมีอยู่หนึ่งถ้าไม่ถามจะถามนะถามเลยทำเลยไม่ทราบว่ามีย่าเป็นสไปเดอร์แมนหรือเปล่าคะไม่มีค่ะมีหน้าไม่มีเยอะใหญ่ให้บ้างเลยสู้เขาไหมเธอจะสู้เขาไหมออกแนวอยากเล่นเองกรรมการหลังๆนะคะทิศทางของรอบนี้เป็นในทิศทางว่ากรรมการอยากเล่นแล้วค่ะไหนๆมันก็ไม่รู้แต่สาระมันอยู่ตรงไหนแล้วเดี๋ยวคำถามนี้นะคะจะเป็นคำถามจากคนที่อยู่ในห้องส่งนะคะกับ KTM 20ค่ะถึงแม้ว่าคำถามจะเป็นคำถามเล่นๆนะแต่ว่าวัดไหวพริบนะคะห้ามตอบว่าไม่รู้หรือไม่ตอบใช่หรือต่อยอดได้เลยเพราะว่ามันเป็นแอร์ไทม์ของคุณค่ะและเราได้คำถามจากผู้อยู่ในห้องส่งค่ะคำถามคือจะถามว่าตอนเด็กนุ่งผ้าขาวตอนสาวนุ่งผ้าเขียวตอนแก่นุ่งผ้าแดงคืออะไรคะสงสัยคิดว่าน่าจะเป็นต้นไทรมั้งคะเพราะว่ามีครบ7สีเลยอยากใส่สีไหนเลือกได้หรือว่าถ้าใครอยากเลือกสีมากกว่านั้นแถวๆวัดมีขายขอบคุณค่ะอันนี้ออกแนวไปขอหวยเธอช่วยอะไรนะเพราะว่าเธออยู่บางแทงไงช่วยแม่ขายข้าวมันกังแล้วถ้าอยู่บางไทรขายข้าวค่ะและนี่คือ KTM 21นะคะคำถามของเธอจะได้จากคณะกรรมการ1ท่านค่ะจะถามยากนะคะให้น้องเลือกเลยดีกว่าอยากได้คำถามจากใครได้คำถามจากใครพี่มอร์ฟีนละกันค่ะมาจากไหนคะเนี่ยยังทายเล่นถามรอแป๊บเดียวถามธรรมดาไม่ได้อ่ะโอ้ชาลอดชาลอดอ่ะโอเคดิฉันขอถามนะคะว่าในชีวิตจริงกับหนังชาลอดเล่นเป็นทองกวาวแล้วในชีวิตจริงใครเป็นทองกวาวพูดเถอะชาลอตเป็นทองกวาวไงคะส่วนพระเอกก็เปลี่ยนเป็นพี่อิงฟ้าแล้วกันนะคะโอเคโอเคอุ๊ยเก่งรู้แล้ว
ขอบคุณคำถามจากมาดามแพมด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมาดามแพมนะคะรักมากรักมากพี่สาวโดนกดออดนะคะทำไมเขาไม่ถามหาไอ้ฉ่ำไอ้แฉะคะเลือกคนถามเลยค่ะขอเลือกพี่อิงฟ้าละกันค่ะอันนี้ถามแบบว่าอาจจะไม่ได้ตลกนะตอบสามารถตอบได้ถ้าเราไม่ได้ตำแหน่งกรุงเทพมิสแกรนด์กรุงเทพอยากให้ใครเป็นมิสแกรนด์กรุงเทพถ้าไม่ใช่เราค่ะอยากให้คนที่พยายามเหมือนเฟิร์นค่ะก็คือฟ้าใสเพราะว่าฟ้าใสมีความตั้งใจเหมือนกันกับเฟิร์นแล้วเราก็สู้มาด้วยกันเฟิร์นไม่กลัวคนสวยเฟิร์นกลัวคนพยายามแล้วก็เก่งค่ะขอบคุณค่ะและนี่คือคำตอบดีลึกซึ้งจาก KTM 24ค่ะน่าจะเป็นคำตอบที่เป็นทางการที่สุดในโชว์นี้นะคะและคนต่อไปค่ะ KTM 24ค่ะ KTM 25สแตนด์บายได้เลยค่ะเลือกกรรมการได้เลยค่ะก็พี่ชาร์ลอตเลยค่ะเป็นพี่ที่พี่จะไม่เลือกนะคะคนตอบงงแล้วคนถามงงกว่าค่ะตั้งใจฟังคำถามจากคุณฉลอดให้ดีค่ะปกติแล้วเวลาเรามีแฟนหรือมีความรักเนี้ยค่ะเราเรียกแฟนเราว่าอะไรคะบีค่ะน้องฉลอดเรียกอิงฟ้าว่าอะไรคะแล้วน้องน้องชาร์ลอตเรียกอิงฟ้าว่าอะไรคะเรียกพี่ฟ้าค่ะขอบคุณนะคะมีคนฝั่งที่อยู่ใกล้ลำโพงนะคะบอกว่าอ๋อบีบีแต่คนไกลลำโพงบอกฮะเขาพูดเลยนะหรอฮะเรียกว่าหรอไม่ค่อยชัดตรงนี้นะคะแกต้องอยู่ใกล้ลำโพงนิดนึงค่ะและนี่คือคนสุดท้ายของโชว์วันนี้นะคะกับเกมนี้ค่ะ KTM 25ค่ะไหนๆก็เป็นคนสุดท้ายให้พี่ปิงปองถามดีกว่าค่ะเอาล่ะเอาแล้วแตนยำหอยแครงซีอิ๊วขาวจงแต่งเรื่องราวจากคำที่กำหนดให้ค่ะโอ้แล้วก็ว่าแต่หนูแตนเป็นคนสวยชอบกินยำที่ชอบใส่ซีอิ๊วขาวค่ะเออเรื่องราวได้นะยำใส่ซีอิ๊วโทษนะคะใส่น้ำปลาดูอร่อยกว่านะแต่เธอใช้สติปัญญาในการร้อยเรียงคำและนี่คือคำตอบทั้งหมดของสาวๆในเกมนี้ค่ะขอบคุณคำถามทั้งหมดนะคะจากทางบ้านนะคะและคณะกรรมการทุกคนด้วยค่ะค่ะแล้วต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะให้คณะกรรมการเนี่ยไปคิดคะแนนกันสักครู่ก่อนว่าจะให้ใครเป็นผู้ชนะไปในแล้วก็ดังรวยใช่ไหมรวยแล้วก็ดังทุกคนมีพื้นที่เท่ากันหมดเพราะเรามีโซเชียลเท่ากันหมดน้องพี่ฟ้าเนาะใช่ค่ะถือว่าเป็นกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมที่น้องๆจะได้เราจะได้เห็นศักยภาพน้องๆด้วยแล้วก็ได้เงินด้วยเพราะว่าทุกการอันนี้ได้เงินจริงไหมคุณฟินของใครของมันเลยเนาะ Affiliate 15% รับไปเลยค่ะได้จริงได้จริงค่ะพี่ฟ้าเคยทำยอดสูงสุดในการไลฟ์สดได้เท่าไหร่ต่อ1ครั้งคะ1ครั้งเคยได้สูงสุดถ้าคนเดียวนะคะประมาณ400,000กว่าบาทค่ะโอ้ตายแล้วพี่เติ้งในฐานะเป็น TikToker มีอะไรแนะนำน้องคือในขอพูดในฐานะ TikTok ใหม่เลยอ่ะเกิดขอของท่านพี่ดีเกิดขึ้นอันนี้อยู่ในบ้านคอมันหักแล้วค่ะหนึ่งอย่างที่พี่ฟ้าอยากจะบอกน้องๆนะคะก่อนที่จะไลฟ์คิดว่าหลายๆคนก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยเรายอดฟอลโล่หรือว่าการมองเห็นอาจจะไม่เท่าเพื่อนนะคะไม่อยากให้คิดแบบนั้นถ้าจะยกตัวอย่างก็อยากขอยกตัวอย่างคนเดิมเมื่อปีที่แล้วก็คือน้องแซมมายังไงก็ไม่รู้อยู่ๆก็ขึ้นมาที่1เลยสำหรับเป็นเขาเรียกว่าคนที่ทำยอดได้สูงที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะถ้าเราหาคอนเทนต์ดีๆในการที่จะพูดจะขายอย่างที่บอกว่าการขายของมันจะเป็นต้องพูดเป๊ะตลอดในการขายอะไรเงี้ยพยายามหาซิกเนเจอร์ตัวเองออกมาแล้วก็
ดึงให้คนเข้ามาดูเราให้ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไหวพริบแล้วก็การแสดงศักยภาพในด้านของบิสเนสอีกหนึ่งอย่างเป็นกำลังใจให้ค่ะขอแทรกนิดนึงได้ไหมคะแอลกอริทึมของ TikTok นะลูกกระซิบเลยนะหนูต้องให้คนกดหน้าจอเยอะๆพิมพ์เยอะๆแล้วมันจะได้ระบบมันจะรู้ว่าอ๋ออันนี้ดีใช่ไหมเดี๋ยวส่งต่อให้AI เขาจะแบบว่าเขาจะรู้สึกอ่ะอันนี้ไลฟ์ดีแสดงว่ามีคน engage คุยกับเราเยอะต้องมีคอมเมนต์ใช่ให้เขาคอมเมนต์ให้เขากดแชร์ให้เขากดหัวใจเยอะๆแล้ว AI มันจะดันต่อเราสามารถคุยกับ TikTok หรือ AI ยังไงได้บ้างไหมคะเพราะทุกครั้งที่หนูไลฟ์จะชอบมีปัญหากับหนูตลอดเลยเรามีวิธีการ AI ยังไงวันนี้จะเอาอะไรพูดอย่างเงี้ยได้เลยได้เลย TikTok I'm love you นะอยู่ตลอดเลยขึ้นมาทุกทีเลยต้องเป็นชั้นนะว่าเป็นชั้นเนี่ยแหละทุกรอบเลยก็ยังคงเป็นอยู่เขาดูอยู่พูดไปเลยได้เดี๋ยวเจอกันเย็นนี้แค่คะอย่างงี้เราให้รุ่นพี่เข้าไปช่วยด้วยดีไหมคะได้ได้มาพี่ดีมั้ยพี่เวงดีมั้ยเข้าไปช่วยจังหวัดตัวเองกันได้เลยแม่ทีมของมิสแกรนด์กรุงเทพแล้วก็สระบุรีขอเชิญพี่พิมพ์กับพี่เวงเลยค่ะแต่ว่าก่อนจะเข้าไปช่วยเนี่ยอยากเห็นเอนเนอร์จี้ของ2คนนี้ก่อนที่จะปลุกใจน้องๆว่าเฮ้ยแม่ทีมมาแล้วใครมีของไงขอเพลงได้ไหมขอเพลงขอแบบเร้าร้อยขอแบบมั่นใจ2คนลุกเลยยืนเลยเรามันตัวมากขอเสียงเป็นกำลังใจในการรีดไวของสองท่านหน่อยค่ะกลัวแล้วชาลอตถือไม้เนี่ยกลัวละเราไม่ต้องไปนึกถึงมงนะคะต่อให้เราจะไม่ได้มงเลยหรือว่าจะไม่ได้มงใหญ่เนี่ยเราก็สามารถที่จะได้ท็อปสเปนเดอร์ได้เหมือนกันเพราะว่าทุกวันนี้คอมมิชชั่นก็นะคะตามนั้นนะคะกลัวละตามนั้นนะคะไม่ทั้งหมดทั้งมวลที่น้าฟังมานี่พิมพ์ปลุกใจแล้วหรอคือแบบใจเย็นมากหนูลูกอยากเห็นพิมพ์ในเวอร์ชันร้ายๆแบบพี่กิ๊กสุวรรณีร้ายตรงนั้นจะไต่ระดับไปถึงการตบกันแล้วหรอคะเว้งเอาแบบเขาจะกินแกงหอยอะลูกแม่ฟีนเป็นแม่ของสองจังหวัดนะคะอย่าแบบว่าเข้าข้างสระบุรีนะคะไม่ได้นะแม่ถึงจะเป็นลูกสาวคนใหม่อะแต่แม่ก็ต้องรักหนูเท่าเว้งนะจิกตุ้ยหรือเปล่าเนี่ยเอาเป็นว่าทั้ง2จังหวัดปังมากๆนะคะดูจากหัวหน้าทีมแล้วเพราะฉะนั้นคิดว่าน้องๆน่าจะได้กำลังใจอะไรไปบ้างในการแข่งในรอบนี้ทำให้เต็มที่ค่ะแล้วก็15นาทีใช่ไหมคะทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองมียอดให้ได้มากที่สุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าลืมว่าเป็นนางงามด้วยเป็นสตาร์ด้วยนะคะดีมากค่ะอุปกรณ์พร้อมแล้วเดี๋ยวใครสบตาเดินไปหาเลยแล้วนั่งก้มหน้ากันใหญ่เลยนะถือว่าเป็นกลยุทธ์อีกหนึ่งอย่าง5ลูกค้าไม่เดินมาหาเราเดินไปหาลูกค้าเห็นอยู่แหละว่ากำลังกดสั่งซื้อช่วยน้องหน่อยช่วยน้องหน่อยเร็วอยากให้แฟนคลับนะคะอยากให้แฟนคลับหนูเห็นอยากให้แฟนคลับหนูเห็นภาพตอนนี้แล้วก็นึกถึงว่านี่คือหนูเมื่อก่อนสงสารน้องไม้น้องขายตั้งเยอะไปช่วยกดตะกร้าน้องคนละนิดคนละหน่อยล่าสุดก็คือชงดื่มกันให้เห็นกันไปเลยสดๆซื้อผักกรอบก็ได้อันนั้นมีอยู่ในนี้ด้วยเหรอคะผักกรอบมีไหมคะ7นาทีสุดท้ายค่ะใครดีใครได้แล้วตอนนี้ถ้าเรารู้สึกว่า energy เราสู้เพื่อนไม่ได้ในการไลฟ์ตอนนี้ต้องดึงตัวเองขึ้นมาอีก6นาทีที่เหลือนะคะดึงตัวเองขึ้นมาและคิดแล้วว่าจะทำยังไงให้ยอดเราพุ่งเหลืออีกแค่6นาทีเท่านั้นพี่พิมพี่เวงก็ช่วยน้องขายได้เนาะในฐานะแม่ทีมมะเอาเป็นว่าให้มันพอดีอ่ะเอาให้เราดูแล้วเราไม่งอนน่ะตรงไหนคือพอดีก่อน
จัดโปรโมชั่น6นาทีสุดท้ายเลยลูกสาวแล้วอย่าลืมแท็บหน้าจอตอนไลฟ์เสร็จนะเพราะว่าทีมงานจะตรวจสอบไม่ได้นะคะหลังจากไลฟ์เสร็จปัดขวาและแท็บหน้าจอเพื่อเป็นหลักฐานว่าเราชำระได้เท่าไหร่แล้วตอนนี้หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าผู้ชมทางบ้านอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมต้องมีกิจกรรมนี้ขึ้นมาแบบว่ามานั่งมายืนไลฟ์ขายของกันเราต้องบอกว่ามันเป็นกิจกรรมที่หนึ่งเลยคือผู้เข้าประกวดก็ได้รายได้ด้วยอย่าทิ้งโทรศัพท์ลูกได้รายได้ด้วยแล้วก็ได้โชว์ศักยภาพในเรื่องของสกิลด้านบิสเนสนะคะในการไลฟ์สดด้วยนะคะถือว่าเป็นสีสันเหลือเวลาไม่มากแล้วใครที่นั่งอยู่แล้วยอดไม่ค่อยขึ้นอันนี้ต้องกระเตื้องแล้วนะคะจะตามเพื่อนได้ไหมมันพี่กำลังมองว่ามันเหมือนอะไรกันวุ่นวายมากเหมือนตลาดสดประกวดเสร็จเดี๋ยวมารับยานะครับเดี๋ยว3นาทีสุดท้ายจะให้ทุกคนเข้าที่นะคะให้ยืนประจำที่ตัวเองตอนนี้เหลือ5นาทีน้องเฟิร์นขนล่วงนะฮะกรุณาเก็บขนด้วยนะครับไลฟ์เสร็จเก็บขนไปด้วยนะคะเรานับจากยอดโอนเนาะพี่ฟ้าเนาะยอดโอนนะคะยอดโอนครับผมกดตะกร้าแล้วก็โอนด้วยนะสาวเอาเป็นว่าตอนนี้นะที่เห็นน้องๆคนไหนที่เดินไปหาแฟนคลับตามจุดต่างๆเนี่ยเหมือนได้ตกแฟนคลับเพิ่มด้วยถูกต้องอยู่ที่กลยุทธ์แล้วแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ขอให้อยู่ในความพอดีด้วยนั่นเองนะจ๊ะระวังล้นระวังล้นจัดโปรโมชั่นเลยลูกตอนนี้เว้งอยู่ไหนคะเว้งอยู่ไหนแล้วเว้งกับเว้งหายไปแล้วตอนนี้พิมจิอยู่ไหนคะพิมจิโอ้ลงมือช่วยลูกทีมเต็มที่ตอนนี้ไม่รู้เว้งค่ะโอ้เดินไปช่วยเขากินอยู่ตรงนู้นรีวิวใช่ไหมรีวิวจริงว่าอร่อยโอเคสี่สามสองหนึ่งรบกวนน้องๆเข้าประจำที่ค่ะ3นาทีสุดท้ายจะให้ขายในที่ตัวเองนั่นเองนะคะตอนนี้ใครที่ขายที่ที่ใครที่อยู่ด้านนอกนะคะบริเวณที่เรากำหนดไว้ให้เข้าที่ตัวเองด้วยจ้าถ้า3นาทีนะคะน้องๆยังเดินไปหาใครอนุญาตให้เอามือตีได้นะคะกลับเข้าประจำที่เลยเด็กๆไปเลยลูกเขาวอกให้กลับเข่าทียังจะยืนอยู่อีกกลับเข่าทีเร็วตอนนี้นะคะมียอดยังไม่ได้ชำระเงินอีก49ออเดอร์นะคะยอดที่ไม่ได้ชำระเงินจะไม่ได้ถูกรวมนะคะรีบโอนเลยรีบโอนรีบโอนเลยนะคะตอนนี้ยอดรวมทั้งหมด300กว่าออเดอร์แล้วนะคะโอ้ปังมากเก่งมากลูกสาวสองนาทีค่ะ2นาทีบอกให้เขาโอนเลยลูกเร็ว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 โอนนะคะ FC แต่หนึ่งสิ่งที่เห็นเลยก็คือเห็นถึงความพยายามของน้องๆทุกคนแม้ว่ายอดคนดูแน่นอนไม่เท่ากันหรอกยอดออเดอร์ก็ไม่เท่ากันหรอกแต่เห็นถึงความพยายามอาจจะชนะใจแม่มอร์ฟีนในวันนี้ก็ได้ยอดไม่ปังแต่ว่าเห็นถึงความพยายามเนาะเพราะว่าบางคนต้องบอกว่าอย่างที่บอก TikTok การมองเห็นของแต่ละคนไม่เหมือนกันด้วยนะคะคือเราหาคนเนาะพี่ฟ้าที่จะทำงานเราก็เลยจะมองว่าใครที่เต็มที่กับงานที่เรามอบหมายด้วยตรงนี้สำคัญมากนะเด็กๆขึ้นเร็วมากตอนนี้เกือบ400ออเดอร์แล้วค่ะอย่างรวดเร็วนะคะ1นาทีสุดท้ายค่ะใกล้แล้วใกล้แล้วแล้วก็ใครที่ดูอยู่ในไลฟ์น้องๆนะคะยังไม่ได้ชำระเงินรีบชำระเงินให้ทันภายใน1นาทีนี้ด้วยนะคะเพราะว่าท้ายที่สุดก็คือจะนับยอดที่ชำระเงินแล้วถูกต้องครับ
ของที่เอามาขายมีผลไหมพี่ฟ้าที่เราปักตะกร้าเนี่ยมีค่ะอาจจะอยู่ที่ว่าเราเน้นจำนวนออเดอร์หรือว่าเราเน้นจำนวนเขาเรียกว่าบาทที่เราขายอยู่ที่กลยุทธ์เลยค่ะว่าเราจะเอาโปรโมชั่นไหนขึ้นมาเล่นคือบางทีแบบว่าของราคาไม่ได้แพงแต่ถ้าเราขายได้วอลลุ่มมันก็ได้นะเด็กๆในออเดอร์ที่เขารู้สึกว่าราคาเข้าถึงง่ายแต่ว่าในระยะเวลาที่คนหลายคนซื้อพร้อมกันก็ได้ย่อ20วินาทีสุดท้ายแล้วนะคะเตรียมปัดขวานะคะแล้วแคปหน้าจอมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดใครที่ไม่ได้แคปหน้าจอยอดจะไม่ได้ถูกนับนะคะทางนี้ไลฟ์จนอิ่มละเราจะปัดไปพร้อมกันนะคะตอนนี้4ออเดอร์7 6ปัดขวา4 3 2 1ปิดเวลาปัดขวาค่ะปัดขวายางปัดขวาปัดขวาแล้วแคปค่ะปัดขวาแล้วแคปทันทีค่ะอย่าลืมนะครับการขายของในการเรียกลูกค้าหรือในการที่ทำให้เรามียอดขายอ่ะมีอะไรบ้างพี่ปิงปองคืออย่างนี้อิงฟ้าแล้วก็คณะกรรมการทุกคนคะคือการขายของหนูมันไม่รู้ว่าถูกต้องหรือเปล่านะแต่การขายต้องทำตัวเหมือนไม่ขายใช่ไหมอย่างเช่นอีควายมึงเป็นยังไงมาทำไมดูอะไรกันนักหนาเนี่ยฮะออกไปไปหาผัวกันได้แล้ว ก็คือไล่แต่ยื้อเนี่ยหรอปะไล่แต่ยื้อไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะแต่ว่ามันก็มีเงินมีทองกันมาได้อะแต่ก็ได้ผลตอบรับที่ดีใช่น้องๆขาขออันนี้ในระหว่างนี้เดี๋ยวให้แม่ทีม2คนพูดหน่อยดีกว่าบรรยากาศเมื่อกี้เป็นไงแล้ววี่แววว่าทีมเราจะชนะมีไหมหลักหมื่นหลายคนเลยนะไม่อยากจะอวดสระบุรีก็หลักหมื่นเหมือนกันค่ะกี่คนไม่รู้สิเป็นยังไงบ้างอ่ะเหมือนนางเอกกับนางเอกคุยกันบางทีฟิลมันเป็นยังไงบ้างอ่ะอร่อยมากค่ะอร่อยมากถูกดีฟิลอร่อยมากอร่อยมากค่ะฟิลมะม่วงดองเลยใช่ค่ะไปทุกๆฐานไม่หยิบอย่ามาชิ้นนะคะเหมือนตอนที่พี่ปิงปองอ่ะขายอยู่ที่ธรรมศาสตร์ใช่ป่ะแต่ว่ามีร้านแบบพี่ปิงปองเป็นร้อยล้านร้อยล้านฟังนะแม่นี่ค่ะก่อนที่เขาจะมาเข้าวงการนางงามอันโด่งดังยังไงเขาโดนฉันหลอกขายมาก่อนเสื้อตัวละ40ฉันบอกเลยหุยเยนี่สวยว่ะขายไปเลย300ดูน่าจะรวยด้วยขายแพงๆเลยใช่โดนตลอดแต่ทีนี้เนี่ยแม่มองเรื่องความตั้งใจแม่มองเรื่องคนที่อยากทำงานกับองค์กรเพราะอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าบอสเราเนี่ยอยากได้คนที่สู้สวยไม่สวยยังไม่เท่าไม่สู้สู้มันต้องสู้เป็นลูกสาวบ้านแกลนต้องสู้จึงจะชนะแล้วทรงได้ด้วยขอหนึ่งบทเพลงจากแม่แขกค่ะอย่าค่ะเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์โอเคจะทำได้ไหมทำได้ค่ะมาเก็บละเอามาอ่านค่ะดีแล้วก็นี่เป็นแม่มายุลาแม่มายุลานะคะตั้งพี่โน่งนั่นแหละอยากให้ตั้งใจอย่างนี้ทุกรอบนะคะคือมันอย่างนี้แม่มองว่าต่อให้เราเนี่ยไม่ได้รับเลือกเข้าไปเป็นตัวแทนของจังหวัดก็แล้วแต่แต่อย่างน้อยเราได้วิชาไหมเราได้อาชีพไหมถูกไหมฮะตกรอบเรากลับบ้านเรารู้แล้วว่าขายยังไงค่ะอ๋อตัวปลอมนะคะตรงนี้อะคุณชาลอตล่ะคุณชาลอตเมื่อกี้นี้เห็นน้องๆเขาไลฟ์กันแล้วเป็นยังไงบ้างจ๊ะใช่หนูนึกถึงตัวเองเพราะว่าแรกๆก็อย่างนี้แหละค่ะพยายามหาทุกวิถีทางให้แบบว่าลูกค้าเข้ามาซื้อให้แค่ไม่ใช่แค่คนในด้อมนะคะรวมถึงคนนอกด้อมที่ได้เห็นด้วยเพราะว่าถ้าพูดจริงๆเนี่ยถ้าเอาแต่คนในด้อมอย่างเดียวเนี่ยกำลังซับมันก็ไม่พอเราต้องการคนวงกว้างมากกว่านั้นซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเราเห็นถึงความตั้งใจของน้องๆแล้วก็ไม่อยากให้น้องๆยอมแพ้หรือว่าท้อเลยเพราะว่าเราเองขนาดมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยเรายังตั้งเป้าหมายทุกครั้งที่เราไลฟ์เลยว่าเราจะต้องถึง 1,000 ออเดอร์ภายในกี่นาทีแล้วก็คอยดูสถิติตัวเองคือมันไม่ใช่แค่การไลฟ์ขายเล่นๆคือหมายถึงว่าโอเคเราพูดคุยเล่นกับแฟนคลับขายของไปด้วยแต่เราก็จริงจังกับมันในพาร์ทนี้เพราะว่าสุดท้ายเราเนี่ยสิ่งที่ได้มามันก็คือถ้าพูดง่ายก็คือเงินก้อนหนึ่งก้อนใหญ่เลยที่ได้มาแต่มันเป็นการสะสมเรื่อยๆก็ไม่อยากให้ท้อค่ะใครที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยคนดูน้อยนู่นนี่นั่นก็ลองหาวิธีใหม่ๆดูเหมือนตอนแรกหนูไลฟ์เนี่ยคนดู 9,000 10,000จนกระทั่งแบบว่ามีแฟนคลับแนะนำเขาบอกว่าลองหาอะไรทำดูไหมอย่างเช่นทำกับข้าวหรืออะไรเงี้ย คนดูก็เพิ่มขึ้นไปถึง 15,000 เพราะเขาอยากเข้ามาดูเราทำอาหารอยากเข้ามาดูทำกิจกรรมไม่ใช่ว่า
นั่งขายนั่งขายนั่งขายเงินลูกค้าคือหาวาไรตี้ให้ตัวเองแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรอย่างงี้ก็พยายามดึงลูกค้ามาแล้วก็พยายามตั้งชาเลนจ์ให้ตัวเองทุกครั้งที่ไลฟ์จะไม่ได้มาไลฟ์แบบเอ้ยเดี๋ยววันนี้มาไลฟ์ดีกว่าเดี๋ยววันนี้มาไลฟ์ดีกว่าจะบอกเลยว่าตารางไลฟ์เราคือวันนี้กี่โมงเดี๋ยวบอกอีกทีนึงแล้วก็ให้ทุกคนเตรียมตัวแล้วก็มาปุ๊บเจอกันเตรียมเงินด้วยขอพูดเป็นงานเป็นการได้นะคะขอเสียงปรบมือค่ะเธอแล้วมนต์รักลูกทุ่งอ่ะมันต้องเป็นเพลงร้องเธอต้องแบบวิ่งข้ามเขาป่ะแบบขอนิดหนึ่งเคลียร์ใจซะยังไงป่ะเธอต้องร้องร้องอะไรวิ่งวิ่งป่ะก็มีร้องแต่พรุ่งนี้ต้องไปออกกองวันแรกแล้วพรุ่งนี้วันแรกหรอแต่ตอนนี้พี่คราวยังอยู่ญี่ปุ่นอยู่เลยก็คือถ่ายทองกวาวไปคนเดียวเลยแล้วทองกวาวจะเล่นกับใครก็ไม่อันนี้งานไม่เกี่ยวกันก็เดี๋ยวเขามาช่วงเย็นไว้ครับมาช่วงเย็นทองกาวเจอไว้ข่าวช่วงเย็นก็พรุ่งนี้เปิดกองแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกับมนรักลูกทุ่ง2567นะคะจะเป็นทองกาวที่เปรี้ยวมากขึ้นแกพูดไปเรื่อยเลยพี่ขาวเขาแบบไม่โอเคเท่าไหร่พี่ขาวเป็นยังไงบ้างเขาต้องรับบทบาทใหม่เป็นนักแดงแล้วล่ะพี่ขาวเนี่ยอาจจะไม่กล้าค่ะเพราะว่าโอ้โหพี่มิวเขาแบบว่าสมบทบาทแต่ควายเนี่ยไม่ได้โทษนะผู้จองแล้วค่ะนี่ฉ่ำค่ะแช่ค่ะเราสองคนเป็นควายค่ะเพราะว่าเล่นเป็นธรรมชาติมากจริงว่าปูลีโดนละโดนไหมโดนละโอเคไปถึงการไลฟ์นะคะคุณอิงฟ้าเมื่อกี้นี้เห็นน้องๆแบบไลฟ์กันแบบอึกระทึกคึกโครมเลยมันได้อะไรยังไงบ้างคะจริงๆเนี่ยฟ้าจะบอกก่อนว่าให้เรานึกซะว่าคือการไลฟ์แต่มันก็เหมือนกันเป็นแม่ค้าค่ะเราจำลองเหมือนตัวเองได้เป็นแม่ค้าแค่เป็นแม่ค้าออนไลน์พี่ฟ้าอยากจะบอกว่าหลายๆคนอาจจะดูถูกว่าเฮ้ยทำไมนางงามจะต้องมาไลฟ์ขายของทำไมจะต้องมาเป็นนี่แม่นางงามหรือแม่ค้าอะไรเงี้ยสำหรับพี่ฟ้ารู้สึกว่าให้ตัดความคิดของคนอื่นออกไปเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเงินที่เข้ามาเนี่ยมันก็เข้ากระเป๋าเราไม่ได้เข้ากระเป๋าใครขอบคุณมากนะมันก็เข้ากระเป๋าเราไม่ได้เข้ากระเป๋าใครท้ายที่สุดก็คือมันเป็นอาชีพสุจริตค่ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือการไลฟ์เนี่ยถ้าเราสามารถสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้กับคนที่มาซื้อของจากเราได้มันเหมือนเป็นอานิสงส์อีกหนึ่งอย่างด้วยนะคะอันนี้สองเลยค่ะรอจังหวะอยู่ขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะเหมือนเป็นอันนี้สองอีกหนึ่งอย่างเพราะอะไรไหมอย่างคนที่มาดูไลฟ์หนูอ่ะบางทีคือเขาอาจจะมีเหลืองเครียดมีเหลืองไม่สบายใจแล้วเขามาดูเรารู้สึกเหมือนได้ฮีลใจได้พลังบวกไปอันเนี้ยใช่ไหมล่ะหรือเครียดหนักกว่าเดิมให้มองว่ามันคืออีกหนึ่งอย่างที่ทำให้เราสามารถสร้างโมเมนต์หรือว่าสร้างสิ่งดีๆให้กับตัวเราได้นอกเหนือจากรายได้แล้วก็อย่าอายทำกินเด่นขาดค่ะเงินเล็กเงินน้อยก็เงินเหมือนกันสะสมเงินร้อยสะสมไปเรื่อยๆก็เป็นเงินพันเงินพันสะสมไปเรื่อยๆก็เป็นเงินหมื่นใช่ไหมคะก็เป็นเงินเก็บของเราได้สิ่งที่น้องๆยืนไลฟ์กันอยู่เมื่อกี้เนี้ยพี่ฟ้าเห็นถึงความพยายามแต่กลยุทธ์ของแต่ละคนแตกต่างกันออกไปใครทำกันบ้านมาดีได้เปรียบใครที่ยืนรู้ว่าตัวเองยืนตรงหน้าอย่างน้อยเนี่ยแน่นอนผู้ชนะไม่มีแค่คนเดียวหรือ2คนอย่างน้อยคือได้ไลฟ์ต่อหน้าพี่มอร์ฟีนได้เห็นถึงความพยายามอย่างน้อยก็ต้องเข้าตาเขาบ้างแหละเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่เราเลือกในการไลฟ์ก็มีผลเหมือนกันนะคะอันนี้คือการบ้านเล็กๆน้อยๆกลยุทธ์ที่น้องๆสามารถเอาไปพลิกแพลงทำให้ตัวเองเนี่ยมีจุดเด่นขึ้นมาได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เมื่อกี้ใครที่ได้ค่าคอมไปถือว่าเป็นกิจกรรมที่ได้ค่าคอมน้องๆได้เงินนะเผลอๆอาจจะได้แบบหลักพันหลักหมื่นนะคะไม่อยากให้ดูถูกว่าอาชีพค้าขายเป็นอาชีพที่น่าอายแต่มันเป็นอาชีพที่สุจริตและสร้างรายได้ให้ชีวิตคนดีขึ้นได้ค่ะและนี่คือทั้งหมดที่ทุกคนให้โอวาทค่ะขอบคุณมากนะคะเรียกว่าคำแนะนำแต่3คนนี้มายืนหันหน้าเข้ากรรมการไม่ได้โดนต่อว่าแต่อย่างใดนะคะคนดูไลฟ์ไม่ได้ตอบโดนต่อว่านะคะเดี๋ยวการแข่งขันของเรายังต้องดำเนินไปต่อแต่วันนี้นะคะขอขอบคุณคนที่ต้องไปต่อแหละเพราะมีงานต่อนะคะขอขอบคุณนะคะคุณอิงฟ้าคุณชาลอตคุณดีมากค่ะคุณเวงคุณกิมจิแล้วก็ดีเจเอิร์นด้วยนะคะขอเสียงปรบมือทุกท่านเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยไม่ได้เล่น TikTok ด้วยกันเลยใครก็ได้นะคะตรงนี้ถ่ายวิดีโอให้หน่อยจ้าเดี๋ยวฉันจะไปลงจ้าเอางี้เลยเหรอเออมา5 4 3ไปเ
ไปฮะเยอะฮะเอ๊ะฮะอะไรนะมาร้องไงนะนกใช่กันร้องได้ไหมคะเธอร้องสิเธอเป็นนักร้องอ่ะโหเสียงนกกรุงหัวจุกมันริกจักโทษนะคะเสียวครับเสียวครับเสียงนกกรุงหัวจุกมันริกจักลิ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 กจักจักลิกกูลิกกูแหลกนี่ตรงเปล่าวันนี้เนี่ยเราได้อะไรอ่ะจากการประกวดอ่ะรู้สึกเหมือนแบบว่าเหมือนคนดูไลฟ์อ่ะแกไปตลงตลาดซื้อไก่ทอดอะไรไปคุกข้าวให้หมากันก็ได้นะแต่ต้องอยู่ก่อนแต่ต้องอยู่ก่อนแต่ที่แน่ๆคือได้รอยยิ้มและเสียงหัวเราะแน่ใช่ค่ะเอาวันนี้นั่งไงนะคะขอขอบคุณทุกท่านมากที่ต้องไปก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วเราลุกไปได้เลยเหรอเอาแบบเชิดๆแบบตัวแม่ฟอก็มีแล้วเดินฟอก็มีแล้วใครต้องไปก่อนไปเลยจ้าวับวับวับชิบกระดับเชิบเที่ยงนกกรงหัวจุกมันริกจับลิก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 จับจับริกกูริกกูเร็กเสียงนังด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 ังพิมจีอยากนกกรงหัวจุกค่ะคุณพิมค่ะไปค่ะขอแต่ขอเป็นซาวแท็กจากอิงฟ้านะคะสักครั้งเหอะอยากเห็นพิมจีเอาไปจ้าอย่ายอมจ้าสองคนไปพร้อมกันเลยจ้ามิวสิกไปเฮิบเฮิบอันนี้ฟิลไม่ใช่ลูกทุ่งฟิลแบบว่าเออสาวสังคมเมืองเขาต้องมีอะไรแบบนี้เออสาวสังคมเออว่าไปสวยมากๆและคนนี้ค่ะกับนกจุงหัวกลุกวอนกกุงหัวจุกวอขอเสียงค่ะนกกุงหัวจุกมันริกจับลิก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 จับจับลิกกูลิกกูแรกเสียงนกจักเป็นเจ้าของฮึบฮึบไปฮึบฮึบอ่ะเยอะเยอะบินบินบินอ่ะกริก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 จับจับจับลิกกูลิกกูแรกจับจับลิกกูลิกกูลิกโอเคค่ะมีเดินให้ดูและย้อนกลับมานะคะไปไปไปขอบคุณทุกท่านนะคะแต่การประกวดของเรายังอยู่นะคะกับเกมที่มันช่างสนุกเหลือเกินนะคะตอนนี้น้องๆอยู่ด้านหลังน้องๆอยู่ด้านหลังและแต่งตัว